นโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้บีไวต้าถังเช่าที่เบสแท้ 100% ผสมผสานรังนกเกรดพรีเมียมสนใจติดต่อได้ที่0659825371-5สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาท์กันคันปากติภูครับจ้าชจีค่ะชาองค์เอกภพครับ15นาฬิกาตรง PSI 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างมาอีกแล้วปาร์ตี้กกน.ยังไม่จบดราม่าภาพหลุดเพิ่มเติมยันว่าภาพเก่าภาพจริงหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเพิ่งเกิดกันแน่คุณผู้ชมนะกะละแมนะแจงนี่เลยนะคุณผู้ชมนะบอกไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันจะต้องเรียกว่ามันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าจบจุฬานะก็นั่นน่ะสิแม่จบปรินจบจุฬาไม่รู้หรอพี่หญิงลียังรู้เลยเขาบอกมันมีการปรับแก้กฎหมายไงแม่ก็อะไรวะไม่รู้อีกเหรอว่าเป็นผู้สื่อข่าวไม่รู้เรื่องนี้โอ้สอบตกนะแม่นะส่วนเรื่องนี้ไม่รู้ว่าใครรู้บ้างนะคะมาตูมจบอักษรศิลปกรรุ่นไหนหรอคะไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะนะคะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ติดตามนะคะช่วงนี้สับสนโดยนะคะคอร์ดี้บีไวต้าผลิตภัณฑ์บำอาบเขาเรียกว่าบำรุงนะฮะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ชมนะฮะสกัดจากถังเช่าจากที่เบสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผสมกับรังนกเกรดพรีเมียมนะฮะใครที่มีปัญหาป่วยอยู่แล้วเช่นเป็นโรคไทรอยด์เบาหวานความดันหรือโรคต่างๆเนี่ยรับประทานยาของคุณหมอไปด้วยแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะมันจะช่วยเสริมนะคุณผู้ชมนะทำให้ร่างกายของเรากลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่โดดออกไปหรือก็ไม่ร้ายแรงมากจนเกินไปนะฮะมันก็จะคงที่แล้วก็จะหายไวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหายเพราะยาคุณหมอด้วยแล้วก็หายเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้มี2โปรให้คุณเลือกกันเลยนะสำหรับแบบแรกค่ะคุณจะได้คอร์ดี้บีไวต้าไป3กล่องแถมกาแฟให้อีก1กล่องเซตนี้เพียงแค่990บาทหรือถ้ารับเป็นโปรที่2นะคุณจะได้คอร์ดี้บีไวต้าไป5กล่องแล้วก็แถมกาแฟให้อีก2กล่องสำหรับเซตนี้ 1,650 บาทสนใจโทรได้เลยค่ะ0659825371-5 ย้ำนะคะ0659825371-5 ค่ะนะฮะมาน้องโอมมีอะไรครับปาร์ตี้เริ่มต้นยังสิเอาเป็นปาร์ตี้เลยดีกว่าแล้วกันอะไรก็เปิดหัวเอาแบบหนักๆไปเลยนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงน้องจอยเรื่องราวเป็นยังไงก็นี่ไงมันเป็นอีกปาร์ตี้หนึ่งนะคะที่หลุดออกมานะคะเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมว่ามันเป็นปาร์ตี้กกตอันนี้ต้องให้คุณแม่พูดแล้วว่ามันยังไงมันยังไงอยู่แถวไหนคะแม่เขาบอกอยู่ย่านโรงแรมชื่อดังแต่คนเมื่อเช้าพี่หนุ่มกรรชัยก็โทรมาเขามาโทรมาถามว่าตกลงเป็นปาร์ตี้นี้จริงหรือเปล่าจริงๆมันมีหลายปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้การอัพยาปาร์ตี้การร่วมเพศแล้วเล่นยากันเนี่ยมันมีหลายปาร์ตี้เราพูดกันแบบตรงๆกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เต๋าไม่เคยไปปาร์ตี้พวกนี้เพราะว่าเราไม่ใช่กลุ่มเก้งไงเราเป็นกลุ่มผู้หญิงยัดปักถักร้อยเหรอแม่เรียบร้อยตลอดใช่ไม่ใช่เก้งเป็นผู้หญิงเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าถ้ากลุ่มอย่างนี้ไปเดี๋ยวเขาน่าจะให้มาซาร่าไปทำไมยังไม่มาซาร่าเป็นเก้งอ๋อเหรอนะฮะก็เขาก็มีแหล่งข่าวส่งมาให้นะคะแหล่งข่าวจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เช็คนะคะจากรูปอันเก่าอ่ะรูปอันเก่าที่เขาถ่ายรวมในห้องล็อบบี้อ่ะมันมีคนคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ในรูปนี้แต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเพราะว่าเขาเบลอเราเบลอหน้าเขาหนักสุดเลยไม่เห็นทำไมต้องเบลอหนักเพราะว่าเขาอ้วนแล้วเขาไปแอบอยู่ข้างหลังเออแล้วเขาก็อยู่ในรูปนั้นด้วยหัวแทบหายไปแล้วนะเขาอยู่ในรูปที่ว่ารวมอ่ะอ๋ออีกรวมแล้วก็พอมารูปปาร์ตี้กางเกงก็มีเขาอีกอ๋อมีเหมือนกันบางคนก็บอกของปีที่แล้วแหมมันก็ปีที่แล้วได้ยังไงทุกวันเลยเนาะเออแล้วมีคนก็คนเดิมกลุ่มก็กลุ่มเดิมเออแยกกลุ่มมาแยกกลุ่มแยกกลุ่มใหญ่กว่านี้อ๋ออันนี้มันเป็นภาษาขย่อยคือปาร์ตี้พวกนี้มันมีมานานแล้วมันมีที่โรงแรมดังด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีย่านรังสิตด้วยนะย่านรังสิตก็มีคนติดโควิดนะฮะเป็นนายแบบนะฮะใช่ไหมใช่ฮะรังสิตเนี่ยนายแบบที่ติดโควิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผัวเก่าดาใครดาราคนจริงเหรอเมื่อวานเจอมันในผัวมึงนี่อืมใช่แต่เลิกกันแล้วนะเลิกกันแล้วหมดไปหลายล้านโอ้ยเออหมดไปหลายล้านเดี๋ยวปาร์ตี้นี้ก่อนปาร์ตี้เนี้ยก็เป็นที่โรงแรมดังนะฮะคุณก็ทราบพอดีว่าโรงแรมอะไรนะฮะมันเป็นปาร์ตี้กางเกงในอาจจะไม่ได้มีการเสพยากันก็ได้อาจจะใส่กางเกงในเหมือนปาร์ตี้ชุดนอนของผู้หญิงไม่ปาร์ตี้แบบนี้เขามีแบบยังไงแม่อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมปาร์ตี้กางเกงเขาแบบว่าไม่ยังไงเขาเปิดเพลงดิ้งแดงก็เหมือนผู้หญิงใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอแม่ปาร์ตี้เก่งในของเก่งแม่เก่งแม่กวางไม่เหมือนกันเปิดเพลงแล้วทำไงต่อเปิดเพลงแล้วก็จะปิดห้องแบบสลัวสลัวเขามีไฟตรงไฟเทคแล้วก็เต้นกันแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่า
มีการเปรียบว่าเป็นภูมิแพ้กันนะเอาหน่อยไงเอาดูแล้วภูมิแพ้แล้วไม่สบายบ่อยเหลือเกินต้องช่วยการดูแลบริจาคเลือดมีการบริจาคเลือดมีการปักเข็มมีการปักเข็มมีการโดนปั๊บนั่นแหละแล้วก็จะแยกว่าบางทีก็3คนบางทีก็คู่หนึ่งบางทีก็นัวกันนัวอะไรคะแม่นัวไงนัวก็หมายความเซ็กหมู่เซ็กหมู่อันนี้คือสรุปตรงๆแล้วตรงแหละนะฮะนะคะก็เป็นปาร์ตี้ที่สนุกสนานน้องที่พี่เต๋าสนิทหลายคนที่เป็นพิธีกรเขาก็ไปปาร์ตี้ประเภทนี้ใหญ่มันไม่รู้กี่คนใช่ล่าสุดมีน้องคนหนึ่งหน้าตาดีมากนะครับเป็นพิธีกรเคเบิลเขาก็อยู่ปาร์ตี้ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งไม่เขาเป็นมะเร็งอาจจะมีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วแต่ว่ามีช่างแต่งหน้าเล่าให้ฟังบอกว่าน้องคนนี้ไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยบ่อยปาร์ตี้ชุดนอนแล้วก็มีอีกที่หนึ่งย่านรังสิตถ้าจำไม่ผิดนะคะรังสิตนายแบบคนนี้เนี่ยคือเป็นคนที่ใจดีคนได้ทั้งประเทศคนได้ทั้งประเทศเออใจบุญสุดาเป็นคนใจบุญแล้วก็เป็นผัวคนทั้งประเทศเหมือนกันไม่ใช่ดาราเป็นผัวดาราอ้าวเป็นดาราอีกแล้วหรอนี่แม่พูดชื่อได้ไหมไม่ได้เขียนชื่อได้ไหมอีบ้านเพื่อนฉันเองไม่ได้เป็นตอนนี้หรือว่าเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วแต่เพื่อนฉันหมดไปหลายบาทค่ะเอ้ยแม่หลายบาทนี่คืออะไรถูกต้องก็ดาราคนนี้กับผู้จัดชื่อดังท่านหนึ่งอะทะเลาะกันเลยเพราะว่าแย่งในแบบคนนี้ในแบบที่รังสิตที่ติดโควิดเนี่ยอันนี้ก็ปาร์ตี้เหมือนกันก็คือปาร์ตี้อัพยาด้วยแล้วก็มีเซ็กเพศสัมพันธ์กันโอ้แม่เป็นไปได้ไหมว่าปาร์ตี้เหล่านี้ต้องมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพูดถึงโดยทั่วไปโดยบ้านเราเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธอีกแล้วทำไมเราจะไม่มีอะไรแบบนี้หรอแม่แต่ไม่มีไม่มีเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีก็คือที่เราเห็นกันนี่คือส่วนน้อยใช่ไหมที่ต้องมียาเข้าไปเกี่ยวพันส่วนใหญ่คือเขามีมานานแล้วค่ะปาร์ตี้ลักษณะนี้มีมานานแล้วทำไมตำรวจจับไม่ได้คะแม่เขาก็ไม่ตำรวจไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มารู้ทุกเรื่องเจ้าหน้าที่เขาก็แบบจับเขาจะรู้ได้ไงในเมื่อสมมุติว่ามันนัดไปมีเพศสัมพันธ์กันแบบหมู่คณะอย่างเงี้ยแล้วมันไปเปิดโรงแรมแล้วมันก็ไปเปิดห้องหรือมันก็จะมีห้องหรือคอนโดพอเขาจะไปตรงนั้นแล้วก็จะไปใส่เกงในกันแล้วก็เต้นแล้วก็มีการอัพยากันพออัพยากันเมาได้ที่ก็จะมีเพศสัมพันธ์กันก็เริ่มที่จะเคลิ้มกันมันจะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็หมูลิงพระเอกอะไรก็ได้กันหมดหมูลิงคืออะไรแม่หมูบางคนก็อุ่นอ้วนอย่างเงี้ยก็จะได้เอาง่ายๆคือใครไปคือได้หมดมันได้มั่วไปหมดไม่ต้องเลือกอยากไปใช่ไหมล่ะไม่ได้อยากไปเหรออยากรู้มันไม่ใช่หรอกมันอยากไปมันอยากไปเมื่อกี้เมื่อก่อนนอกรอบแม่มันอยู่ที่ไหนบ้างโอมจะไปมึงไปแล้วกูโทรหาตำรวจแล้วนะเมื่อวานยังพูดอยู่เลยว่าถ้าไม่ชวนเคืองจะไปนานใช่ไหมมันมีมานานแล้วมีมานานแล้วนะฮะก็นี่แหละค่ะมันก็เป็นปาร์ตี้ที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็เป็นการผ่าพรกรเนาะเพราะว่าในช่วงนี้ใช่ไหมแม่ใช่เขาห้ามชุมนุมกันนะฮะเขาห้ามชุมนุมกันแต่ว่าปาร์ตี้อันนึงเนี่ยมันก็บางทีมันก็เริ่มต้นที่ประมาณ 5-10 คนใช่ใช่ 5-10 คนบางปาร์ตี้มีประมาณ 20-30 คนเยอะเลยนะคะหรือบางพวกที่ว่าเที่ยวจากผับมาแล้วหรือเทคมาแล้วเนี่ยก็เขาจะไปต่อปาร์ตี้กางเกงในนี่แหละค่ะเขาชอบไปต่อกันเขาไปต่อกันแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าทานยาภูมิแพ้แล้วก็มีการตรวจเลือดกันแล้วก็ดมป๊อปกันเออดมป๊อปพูดได้เหรอแม่ดมป๊อปพูดได้เพราะว่ามันเป็นศัพท์ไงมันเป็นศัพท์เราต้องให้ความรู้กับประชาชนนะฮะเราต้องให้ความรู้กับประชาชนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นอบายมุขมันเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายในเมืองไทยนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นวอนหน่วยงานภาครัฐด้วยนะฮะดูแลแต่ว่าพี่สาวบอกเลยว่ามันยากเพราะว่ามันยากจริงๆว่ะมันยากเพราะมันยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมตำรวจท่านก็งานท่านเยอะอยู่แล้วอ่ะแล้วท่านจะไปรู้หรือว่าแม่เก้งแม่กวางไปกินกันตรงไหนอย่างสุมทุมพุ่มไม้เนี่ยตำรวจเขาก็ไม่อยากไปยุ่งนะฮะแต่ทีนี้เขาเปิดคอนโดของเขาเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าขึ้นเกณฑ์ไป10-20-30คนอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้เขาคิดว่าเล่นไพ่เล่นไพ่นี่ก็โดนเล่นไพ่แต่มีผู้ชายขึ้นไปหมดเลยนะผมสั้นมีกล้ามก็แมนไงแม่มันแมนแล้วก็จั่วได้ไงไปดูบอลเนี้ยแล้วเล่นไพ่จั่วได้อะไรบ้างฮะก็จั่วเอ็ดโพดำหรืออาจจะเป็นโควิดใช่ตอนนี้โควิดก่อนเอ็ดโพดำเดี๋ยวค่อยรอตรวจเลือดอีกรอบนึงแต่ที่เจอแน่ๆคือโควิดมันจะจั่วได้สองอย่างอะไรบ้างเจอจับเจอถ้าเกิดตรวจเลือดนะหรือตรวจปัสสาวะก็จะเจอสารเสพติดหนึ่งแล้วก็จะเจอโควิดเจ
ช่ไหมโควิดใช่ไหมใช่สิแม่เออแล้วก็จะเจอไอ้นี่ไอ้พวกเป็นพวกสารคัดหลั่งเนาะแล้วถ้าเกิดตรวจเลือดแหละแต่เขาต้องเซ็นให้ตรวจด้วยนะฮะก็จะเจอว่าเฮ้ยทำไมอมเอไปตั้ง3ตัวและส่วนใหญ่พวกนี้บางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่มันก็เป็นรสนิยมของเขาอ่ะนะฮะมันก็พูดยากพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันมีมานานแล้วล่ะฮะแบบนี้ก็ลำบากกะละแมแจงนะฮะอะไรอะกมทคืออะไรอะกรรมาธิการสาธารณสุขเหรอคะยอมรับไม่รู้กฎหมายยอมแม่เอ้ยว่าไงพี่โอ๋เรื่องราวนี้แหละก็คือยอมรับว่าที่พูดออกไปโฆษณาไปคือไม่รู้จริงๆว่ากฎหมายว่าห้ามเอาการรีวิวเรื่องของความรู้สึกของลูกค้ามาบอกต่อดูตรงแมสสิมีสินค้าเลยก็ต้องนิดนึงป่ะแม่โปรโมทนะคะแต่ว่าไม่รู้ไปคราวนี้ก็เลยแบบเหมือนว่าคือหลังจากนี้ก็จะให้ขอคำแนะนำจากสาธารณสุขแล้วให้สาธารณสุขเนี่ยเป็นการแบบแนะนำชี้แนะผู้ประกอบการว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเดี๋ยวมันมีมานาน10ปีแล้วนะก็นั่นน่ะสิหลายคนก็ตั้งข้อคำถามว่าเอ๊ะคือแม่จบบดินทร์นะแล้วก็เอ็นปิดจุฬานิเทศนะนิเทศจุฬาแล้วก็ทำเป็นนักข่าวนะดีกีรถนะนักข่าวนะใช่นักข่าวจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วก็ทำรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเรื่องพวกนี้ก็ต้องรู้สิแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากี่ตัวแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็พูดเหมือนแม่เออถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพี่หญิงลีอ่ะพระมหาเทวีเจ้าอย่างเงี้ยเขายังรู้เลยอ่ะอ๋อเขาไม่เห็นเทวีเจ้าเห็นบนคลิปอะไรนะจับกับอะไรลูกสาวเขาน่ะเมย่าอินดาเมย่าเขายังรู้เลยว่าสิ่งไหนควรพูดไม่สิ่งไหนไม่ควรพูดแต่แม่บอกแม่ไม่รู้อ่ะหรือว่าช่วงหลังเขาทำธุรกิจเยอะเขาก็เลยลืมไปไม่พี่ว่ามันฟังแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะมันฟังแล้วมันไม่ขึ้นนะแล้วไหนจะเจอเรื่องของการเพิกเฉยหมายเรียกอีกไงคุณแม่แต่เขาบอกว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อหมายเรียกนะเพียงแค่ว่าตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวรอเคลียร์ก่อนทุกอย่างค่อยไปเจอกันทันทีเดียวอ๋อรู้สึกจะไปกับทนายเจมป่ะใช่ทนายเจมอีกแล้วทนายเจมอีกแล้วทนายเจมนี่ก็รับบทหนักอีกแล้วนะคะนะคะคดีดังๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะคะอะไรดาราสาวสมทบสุดกลั้นพิษปาร์ตี้โควิดมาตูมทำผู้ประกอบตัวประกอบใช่ไหมดาราสมทบไม่ใช่ดาราสาวดาราสมทบสุดกลั้นเขาบอกว่าโควิดของมาตูมเนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเงินซื้อข้าวด้วยหมดเลยเขาบอกว่าตอนนี้คือมันกระทบไปแบบเป็นวงกว้างมากจริงๆค่ะแม่ค่ะแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็นแค่ดาราตัวประกอบนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วมีเงินเก็บเยอะๆพอไม่ทำงานเนี่ยก็สามารถอยู่เป็นเดือนๆได้นะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเคสของพี่มาตูมเนี่ยคือมันมาจากการที่มีปาร์ตี้นี่แหละคือถ้ามันไม่ได้เกิดจากปาร์ตี้เขาก็จะไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่อันนี้มันมาจากปาร์ตี้ไงแล้วเขาบอกว่าจากที่เคยมีเงินส่งให้แม่ตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวให้กับตัวเองแล้วคือมีภาระเยอะไม่ต้องลูกหรอกทุกคนลูกเป็นเหมือนกันนะทุกคนค่ะครับทุกคนอาชีพนักข่าวก็เป็นลูกโดนหมดโดนหมดจริงๆทุกตั้งแต่เล็กถึงใหญ่เลยอ่ะโดนหมดค่ะโดนหมดลูกอันนี้เรื่องจริงเขาพูดเรื่องจริงเรื่องจริงครับเพราะว่าอาชีพอย่างน้องเขาเนี่ยมันก็ต้องรอจากว่ากองละครนู่นนี่นั่นนะทีนี้พอมันโดนแคนเซิลไปอ่ะมันก็มีปัญหาในเรื่องของการที่เราจะต้องเอาเงินมาจ่ายค่าบ้านค่ารถแล้วก็การดำรงชีวิตเราบางคนมีภาระก็คือมีลูกมีภรรยามีแม่อย่างเงี้ยต้องส่งให้ครอบครัวมันก็ส่งลำบากเพื่อนพี่เนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าคนหนึ่งมันขึ้นเฟซเลยว่าโดนแคนงานไป6งานแล้วเหลืองานที่แบบได้ตังค์จริงๆอ่ะ2งานทั้งเดือนได้งาน2งานอ่ะจะไปอยู่รอดได้ละ 3,000 น่ะคุณผู้ชมโอ้โหค่าห้องก็ 5,000 แล้วอ่ะเหลือพันเดียวไว้ให้เก็บใช้เหลือพันเดียวทำไมไม่ได้หรอกค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟไม่ได้อ่ะจริงคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องจริงนะพี่เต๋าพูดเลยแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนซึ่งตอนนี้ตกงานก็ลำบากมากก็ต้องมาขอหยิบยืมหรือบางคนก็กลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดเลยเพราะอยู่ไปมันก็ไม่มีงานมันไม่มีงานทำมีแต่ค่าใช้จ่ายมันมีแต่ค่าใช้จ่ายบางคนก็ต้องกลับไปต่างจังหวัดไปขายของก็แก๊กกันไปบางคนก็กลับไปหาพ่อหาแม่ถ้าพ่อแม่เป็นมีพอจะมีเงินเก็บมาบ้างบางคนก็สู้กันต่อไปนะฮะอันนี้เรื่องจริงค่ะที่เขาลำบากนี่เรื่องจริงเลยกล้าพูดเลยตรงนี้นะคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนให้ผ่านเรื่องโควิดไปให้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นศึกครั้งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศจริง
เราเจอสภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นทั่วโลกอยู่แล้วเราก็ยังพอสู้ได้แต่พอเรามาเจอโควิด -19 เนี่ยมันเหมือนเจอหมัดน็อกอัปเปอร์คัตเลยนะฮะมันน็อกทั้งยืนล้มทั้งยืนจริงๆนะฮะมันตั้งทรงไม่ทันจริงๆอ่ะตั้งทรงคือยังไงครับคือแบบตั้งตัวตั้งทรงไงยืนไม่ได้ไงแม่บาลานซ์ตัวไม่เท่ากันเออนะคะอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งช่วงหน้าก่อนแล้วกันช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคอดี้บีไวต้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะบำรุงสุขภาพสกัดจากถังเช่าที่เวทแท้ 100% แล้วก็มีผสมรังนกนะฮะเกรดพรีเมียมด้วยใครที่มีปัญหาสุขภาพทานยาที่คุณหมอให้ไว้นะฮะแล้วก็เสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้บีไวต้าครับวันนี้มี2โปรโมชั่นให้คุณเลือกกันเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นแรกค่ะคุณจะได้คอดี้บีไวต้าไป3กล่องแถมกาแฟให้อีก1กล่องเซตนี้เพียงแค่990บาทหรือรับเป็นแบบโปรที่2นะคะคุณก็จะได้ไปเลยสำหรับคอดี้บีไวต้า5กล่องแถมกาแฟให้อีก2กล่องสำหรับเซตนี้1,650บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0659825371-5ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะเปากิ่งการเขาก็แดนเซอร์เนาะไม่ใช่แดนเซอร์สิคือเขาโอ๊ตอ่ะเขาไปร่วมแสดงใน MV ด้วยไปเล่นที่เล่น MV ด้วยนะฮะแล้วก็เครียดกันทั้งกองเพราะว่าตอนนี้มันกลัวกันไปหมดเลยตอนนี้มันลามไปทั้งกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าวันก่อนพี่ก็เพิ่งเจอเปากิ่งการอ้าวเหรอน่าจะเจอนะแต่ว่าเขาถ่ายไกลๆตรงนู้นนะแล้วทำไมพี่องค์ต้องอยู่ห่างแม่ด้วยเมื่อกี้ฮะฉันอยู่ตรงนี้เปากิ่งการอยู่เลยอีมาสคาร่าปลอดภัยไหมคิดว่าปลอดภัยฉันไม่ได้ไปเจอไปยุ่งอะไรกับเขาฉันก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยฉันก็ขึ้นไปแต่เขามายืนยันแล้วนี่ว่าแบบว่าผลอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ